إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله من اتقى الله وقى ومن توكل عليه كفى في نعبتي من إمام الله ما تدมาสู่การยำเกรงต่อพระองค์ด้วยการน้อมนำในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามประการหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรียกบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายนั่นก็คือการเอาใจใส่กับสนธิสัญญาต่างๆที่มีระหว่างผู้เป็นเจ้าและสิทธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์ดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในซูเราะตุลมาอิดะห์องค์การแรกยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูเอาฟูบินอุกูดโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายจงรักษาสัญญาต่างๆอย่างครบถ้วนจากจุดนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านบรรดานักอธิบายองค์การนี้ได้สรุป2ประการด้วยกันนั่นก็คือสิทธิระหว่างอัลลอฮ์และก็สิทธิระหว่างเพื่อนมนุษย์อีกไม่กี่วันเดือนรอมฎอนจะเข้ามาถึงบรรดาผู้ที่ศรัทธาบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้โอกาสในการเข้าสู่ในเดือนรอมฎอนอันเป็นเดือนที่มีเกียรติและมีความจำเริญมากมายดังนั้นไม่แปลกใจพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านสิทธิหนึ่งที่ผู้ปกครองหรือสามีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาใจใส่และถือว่าหนี้สินเหล่านี้ที่ท่านนั้นจะต้องรักษานั่นก็คือหนี้สินคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านนั่นก็คือภรรยาดังที่มีแบบอย่างของท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้พูดถึงการใช้หนี้ของท่านในเดือนชะบานท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านได้กล่าวว่ากานะยะกูนุอะลัยยัศอมมินรอมฎอนفما استطيع ان اقضي الا في شعبان ท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านได้กล่าวว่าฉันเนี่ยมีหนี้สินหนี้สินเหล่านี้นั่นก็คือการถือศีลอดชดใช้ฉันไม่สามารถที่จะชดใช้ในช่วงต่างๆได้เว้นแต่ในเดือนชะบานดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านนี่คือสิทธิหนึ่งที่ผู้ศรัทธานั้นจะต้องอะไรชดใช้ในช่วงเวลาของมันบรรดานักวิชาการได้มองว่าการสั่งเสียในเรื่องของหนี้สินอันใดที่เกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์หรือสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสั่งเสียกับคนรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามีจะต้องจดจะต้องจำว่าภรรยาของตัวเองนั้นไม่ได้ซื้อสินอดในเดือนรอมฎอนกี่วันเพื่อที่จะย้ำเตือนให้นางนั้นได้รีบเร่งในการชดใช้ประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านประการที่สองนั่นก็คือสิทธิระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอะไรก็ตามที่เป็นสิทธิระหว่างเพื่อนมนุษย์ในการซื้อขายในการทำสัญญาในการกู้ยืมสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาจะต้องอะไรรักษาคำมั่นสัญญาเพราะถือเป็นคุณลักษณะหนึ่งของผู้ศรัทธาดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในองค์การข้างต้นหนี้สินแน่นอนซะเหลือเกินไม่มีใครใช้ชีวิตบนโลกดุนยาปราศจากหนี้สินแต่จะมีสักกี่คนที่เอาใจใส่ในเรื่องของสัญญาจะมีสักกี่คนที่จะอาลุ่มอาลวยกับลูกหนี้และจะมีสักกี่คนสำหรับลูกหนี้จะเอาใจใส่ในเรื่องสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้ประการหนึ่งที่เจ้าหนี้นั้นจะต้องพึงระวังนั่นก็คือการอาลุ่มอาลวยการถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันว่าอิงแกนาซูอุสรติงฟานาซีรอตุนอิลาไมซาร์ถ้าหากว่าลูกหนี้ไม่สามารถที่จะใช้หนี้สินตามกำหนดได้ก็ให้ผ่อนปลนไปนี่คือเจ้าหนี้ที่จะต้องอะไรจะต้องผ่อนปลนความหนักอึ้งของลูกหนี้และเช่นเดียวกันสำหรับลูกหนี้เขาจะต้องมีอะไรรักษาคำมั่นสัญญาเมื่อมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะส่งงวดหรือจ่ายงวดหรือจ่ายให้กับเจ้าหนี้เขาอย่าได้ประวิงเวลามีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำทับอยู่ในหนังสือซอฮีห์บุคอรีและซอฮีห์มุสลิมรายงานจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า
มัสลุนกอนี่ยูซุลมุนคนที่มีกำลังที่จะจ่ายหนี้สินให้กับเจ้าหนี้แต่เขาเหนียวหนี้หมายถึงอะไรคนที่เหนียวหนี้คนที่มีทรัพย์สินแต่ล่าช้าออกไปไม่จ่ายให้กับเจ้าหนี้ซุลมุนถือเป็นการอธรรมอย่างหนึ่งถือเป็นบาปอย่างหนึ่งถือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่ผู้ศรัทธานั้นเมื่อเวลาใช้ชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยเขาจะต้องอะไรเอาใจใส่สิทธิระหว่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเวลาถึงเดือนรอมฎอนให้ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้และสิ่งต่างๆที่เป็นพันธสัญญาระหว่างเขากับพระผู้ทรงสร้างในเรื่องของการอีมานในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการออกห่างจากสิ่งต้องห้ามต่างๆเหล่านี้ท่านอับดุลรอฮ์มานอัสซะดีท่านได้กล่าวว่าองค์การนี้ถือเป็นแม่บทหรือพื้นฐานของหลักการศาสนาที่มนุษย์นั้นจะต้องอะไรรักษาจะต้องเก็บรักษาจะต้องให้สิทธิระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและให้สิทธิระหว่างพระผู้ทรงสร้างประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันให้เราขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากหนี้สินให้พ้นจากการกดขี่ข่มเหงของศัตรูให้พ้นจากการเยาะเย้ยของบรรดาศัตรูดังที่มีหะดีษรายงานจากท่านอับดุลลาห์บินอัมรุกาละกานรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มันกล่าวบทวิงวอนเหล่านี้ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้กล่าวว่าอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินฆอลบะติดดัยนวะฆอลบะติดอะดูวะชะมาตะตินอะดารอวะฮุนนะซาอีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าโอ้อัลเลาะห์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากหนี้สินท่วมตัววะมินฆอลบะตินอะดูและการกดขี่ข่มเหงของศัตรูวะชะมาตะตินอะดาและการหัวเราะเยาะเย้ยของบรรดาศัตรูทั้ง3ประการเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านใครก็ตามที่อยู่ในวิกฤตเหล่านี้เนี่ยบ่งบอกว่าเขานั้นอยู่ในความต่ำต้อยอยู่ในความตกต่ำดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องอะไรขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดานักวิชาการนักกวีได้กล่าวว่าอัดดัยนซะห์ลุลบิลไลนวะฮัมมุนบินนะฮาบหนี้สินถือเป็นสิ่งหนึ่งหรือสาเหตุหนึ่งทำให้มนุษย์นั้นอดหลับอดนอนและระทมทุกข์อยู่ทุกวันทุกคืนดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไม่มีความจำเป็นพยายามอย่างยิ่งที่จะต้องหลีกเลี่ยงและพยายามอย่างยิ่งที่จะต้องออกห่างจากสถาบันการเงินต่างๆที่มีในระบบดอกเบี้ยดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเคลือบคลานทุกหนแห่งในหมู่บ้านหรือสังคมของมุสลิมพี่น้องจะเห็นร้านค้าหรือสถาบันการเงินต่างๆที่ปล่อยเงินกู้ต่างๆเหล่านี้บางคนอาจจะไม่ค่อยได้ใยแสสิ่งเหล่านี้และมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยฉันสามารถที่จะผ่อนจ่ายตามงวดได้ถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันการเงินที่มีระบบดอกเบี้ยก็ตามบรรดานักวิชาการพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านในมัจมะอัลฟิกฮ์อิสลามีที่ยิดดะห์ได้ลงมติเอกฉันท์ว่าถึงแม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะมีอามานะหรือมีความรับผิดชอบในการผ่อนจ่ายตามงวดก็ตามแต่ในสัญญานั้นมันบ่งบอกถึงดอกเบี้ยหากล่าช้าเขาจะต้องเสียค่าปรับเท่านี้เท่านั้นถึงแม้ว่าเขาจะอ้างว่าเขาจะผ่อนตามงวดก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามจะมีสักกี่คนที่เอาใจใส่ในประเด็นเหล่านี้และจะมีสักกี่คนเมื่อเวลามีทรัพย์สินจะจ่ายหนี้สินให้กับเจ้าหนี้ประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาให้เรานั้นเมื่อเวลาเป็นหนี้สินให้เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมักฟีนีบิฮาลาลิกะอันฮารอมิกะวักนีนีบิฟัตลิกะอัมมันซิวากโออัลลอฮ์โปรดทรงทำให้เรานั้นมีความพอเพียงในสิ่งที่เป็นของฮาลาลและออกห่างจากสิ่งที่เป็นของฮารอมโปรดพระองค์ทรงให้เรานั้นมีความพอเพียงให้มีความร่ำรวยไม่มีใครที่จะให้ความร่ำรวยเว้นแต่พระองค์ดูอาบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านบทการคุ้มครองดูอาขอวิงวอนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นมันที่จะขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันที่จะออกห่าง
จากสิ่งต่างๆที่จะทำให้เรานั้นกดขี่ข่มเหงมันพยายามออกห่างสิ่งต่างๆที่จะทำให้ศัตรูนั้นหัวเราะเยาะเย้ยเพราะอะไรพี่น้องผู้ที่มีหมานการหัวเราะเยาะเย้ยนบีฮารูนได้กล่าวแก่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามฟะลาตุชมิดบียันอาดาท่านอย่าได้เปิดช่องโหว่ทำให้ศัตรูนั้นหัวเราะเยาะเย้ยอันเนื่องมาจากการขัดแย้งกันประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันไม่มีใครสามารถที่จะลบล้างในเรื่องกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นบนหน้าประวัติศาสตร์อิสลามแต่ชาวซะลัฟในอดีตพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านเมื่อเกิดความขัดแย้งกันก็จะต้องชี้แจงไม่ใช่นิ่งดูได้ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านสิ่งเหล่านี้ถือเป็นภารกิจของบรรดานักวิชาการถือเป็นภารกิจของครูบาอาจารย์ที่จะต้องอะไรที่จะต้องชี้แจงกลุ่มต่างๆตั้งแต่อดีตไม่ว่าจะกลุ่มคอวาริดจนกระทั่งกลุ่มต่างๆในยุคปัจจุบันเพื่อที่จะไม่ให้ศัตรูอิสลามหัวเราะเยอะเย้ยอันเนื่องมาจากความขัดแย้งดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราออกห่างขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากมินชะมาตะตินอะดาการหัวเราะเยอะเย้ยอันเนื่องมาจากความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการสร้างกลุ่มต่างๆมากมายแต่ภารกิจของผู้ศรัทธาภารกิจของครูบาอาจารย์ก็จะต้องชี้แจงถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเคลือบคลานในสังคมบ้านเราสักกี่มากเพียงใดก็ตามนั่นคือภารกิจบางคนมองว่าถ้าหากว่าชี้แจงมันจะทำให้สังคมมุสลิมเกิดความขัดแย้งคนที่นิ่งดูดายพี่น้องนั่นแหละคือคนที่อะไรสร้างความขัดแย้งไม่ได้ชี้แจงในเรื่องของหลักการศาสนาพี่น้องอยากถามว่ากลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตสามารถที่จะปกปิดกลุ่มต่างๆที่เคยหลงผิดแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่ไม่ได้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านสิ่งเหล่านี้เราจะต้องชี้แจงด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านสิ่งเหล่านี้แหละคือหน้าที่สำหรับผู้ศรัทธาคือหน้าที่สำหรับคนที่ศึกษาหาวิชาความรู้และดังนั้นถ้าหากว่าบุคคลเหล่านี้ได้ศึกษาได้เรียนรู้แน่นอนความขัดแย้งก็จะลดน้อยลงนะฟะอานีวะอิยากุมมินัลอายาติวะซิกรินฮากีมอะกูลุกอลีฮาซาواستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي يتولى الصالحين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعهوارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اكف الدين عن المدينين اللهم اكف الدين عن المدينين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواكاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمناربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأعمال والأخلاق والأدواء والأهواء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارعباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله جليلا يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون